วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเราหลายๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ EP ทีเด็ดของเราก็ถือได้ว่ายกกันไปนะครับเราหลายๆครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคาเม็ดเต็มพี่ท่านไหนได้ราคารองที่ครึ่งคุบลูกนะครับก็จังหนับรับตังกินหูหนึ่งข้างนะครับสบายใจหวานฉ่ำหรือว่าอาจจะเป็นค่าหวยกันก็ได้นะครับวันนี้มาตามกันต่อครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกันทั้งหมด6คู่นะครับพรีเมียร์ลีกล้วนๆเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่หัวค่ำครับ6โมงครึ่งอิปส์วิชทาวน์ครับวันนี้เจอของแข็งเลยนะครับเปิดฤดูกาลเจอทางด้านของลิเวอร์พูลครับคู่2 3ทุ่มตรงนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยมีลุ้นแชมป์แล้วก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมเต็งนะครับที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับอีก1คู่3ทุ่มนะครับนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านของซัมตันเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับเอเวอร์ตันเจอไบรตันครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเจอกับบอนด์สมัธนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่ดึกครับ5ทุ่มครึ่งเวสต์แฮมเจอกับแอสตันวิลล่าครับวันนี้เนี่ยมีแต่คู่ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับรวมถึงกันโชซียาอิตาลีนะครับลาลิก้าสเปนลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับมีกันเพียบเลยนะครับเยอรมันยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด VP ของเราร้อยหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเราร้อยหลาครับที่ @100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลาเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นทางด้านของอิปสวิชทาวน์น้องใหม่ของฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับคู่นี้เจอกันมาในลีกครับนัดล่าสุดปี2002นู่นเลยนะครับไกลเลยนะครับถ้าเจอกันเนี่ยย้อนไปไกลเลยทีเดียวเสมอกันไปครับบ้านลิเวอร์พูลครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเจอกันในพรีเมียร์ลีกปี2002ครับลิเวอร์พูลชนะทั้งไปและกลับนะครับยิงถึง11ลูกอิปสวิชยังไม่ยิงลิเวอร์พูลเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกดูทางด้านของสถิติของเจ้าบ้านก่อนนะครับอิปสวิชทาวม้าขาวผ่องอัมไพสดใสวันนี้เล่นบอลอุ่นเครื่องมานะครับ2นัดล่าสุดชนะนิสกับชนะฮอฟเฟนไฮม์ครับที่เหลือไปเยือนกันบักเนี่ยแพ้ 3-1 แพ้ฟอร์ตูน่าดุสเซลดอร์ฟนะครับ2ประตูต่อ1ชนะชักตาโทเนตได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าอุ่นเครื่องดูดีครับสำหรับทางด้านของอิปสวิชทาวน์นะครับนัดหน้าอิปสวิชเจอแมนซิตี้เลยนะครับหนักทั้ง2นัดนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลกันบ้างครับผลงานอุ่นเครื่องยอดเยี่ยมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนกุนซือใหม่มานะครับชนะ4นัดติดเพิ่งจะมาเสมอกับลาสปาลมัสนัดล่าสุดนะครับ 0-0 ก่อนหน้านั้นชนะเซบีย่าชนะแมนยูถึง 3-0 นะครับชนะอาร์เซนอล 2-1 ชนะรีเบติสครับ1ประตูต่อ0นะครับนัดหน้าลิเวอร์พูลเจอเบรนท์ฟอร์ดหลังจากนั้นทำศึกแดงเดือดกับแมนยูนะครับลิเวอร์พูลต้องออกไปเยือนแมนยูนะครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยก็อาจจะขาดหายไปบางคนนะครับมาในรูปแบบ4-4-1นะครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับมาในรูปแบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับกองหลังก็เป็นฟานไดนะครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนกลับมาแล้วนะครับโกนาเต้ยืนคู่กับฟานไดนะครับแล้วก็โรเบิร์ตสันยืนแบ็กนะครับกลางมีแม็กอลิสเตอร์เคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็คาร์เฟนแบ็กเอนโดก็ต้องรอดูอาการอีกทีนึงนะครับแล้วก็โซบอสไลน์เนี่ยเจ็บโมเมซาร่าดิอาร์ริทางด้านของนูนเยสนะครับอยู่ทางด้านของเกมรุกหน้า3ตัวเกมรุกสุดยอดครับยิ่งทางด้านของนูนเยสเนี่ยกำลังได้ใจเลยนะครับรวมถึงมีสำรองดีๆอย่างกักโปด้วยนะครับลิเวอร์พูลวันนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดต่อมาแรงกำแพงอยู่ที่ราคาลูกครึ่งครับน้ำขาวสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งเลยนะครับน้ำขาวเช่นกันคู่นี้แฮนดิแคปมองว่า3เม็ดแน่ๆนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่4เอาละกันนะครับใครจะได้กันไปนะครับคู่นี้เตะกันเร็วนะครับ 6:30 นครับติดตามกับเราได้ที่เหล่าร้อยหลานะครับแต่ทางด้านของคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาแบบนี้ครับลิเวอร์พูล1เม็ดมีแน่3แต้มน่าจะได้นะครับแต่ลูกครึ่งเนี่ยถ้ามองว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลเข้าฝักนะครับ2ลูกไม่น่าจะเอาอยู่นะครับน่าจะไหลไป 4-5 เม็ดนู่นได้เลยนะครับแต่คู่นี้อยากร้องครับ
ทางด้านของอิปสวิชถึงแม้จะพึ่งจะเลื่อนชั้นนะครับแต่เหนียวนะครับเวลาเล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่อิปสวิชทาวน์ครับราคาลูกครึ่งน้ำเต็มๆหรือลูกครึ่งควบ2น้ำขาวๆท่วนๆนะครับ2เม็ดเสียหู1ข้างก็ยอมแลกไปครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับอีก1ทีมเต็งที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับวันนี้เจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับคู่นี้เจอกันมาฤดูกาลที่ผ่านมานะครับชนะทางด้านของอาร์เซนอลนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับยิงได้2เม็ดทั้ง2นัดเลยนะครับชนะ 2-1 แล้วก็ 2-0 ผลงานในการอุ่นเครื่องครับอาร์เซนอลนะครับ2นัดล่าสุดชนะลียง 2-0 นะครับชนะเลเวอร์คูเซ่นถึง4-1นะครับไปเยือนไปเจอกับทางด้านของลิเวอร์พูลที่อเมริกานะครับแพ้ไป 2-1 ชนะแมนยู 2-1 นะครับเสมอบอนมัด1-1นัดหน้าอาร์เซนอลต้องไปเยือนแอสตันวิลล่าครับหลังจากนั้นเปิดบ้านรับไบรตันแล้วก็ไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอยู่ลอนดอนยาวเลยนะครับแล้วก็มีเจอกับทางด้านของแมนซิตี้แล้วก็เลสเตอร์ด้วยนะครับผลงานของวูฟกันบ้างครับอุ่นเครื่อง4นัดแพ้ไป2นัดชนะ2นัดนะครับชนะอาร์บีไลป์ซิกได้นะครับถึง3-0นะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเวสต์แฮมครับ3-1แพ้คริสตัลพาเลซนะครับนัดล่าสุดในแพ้รายโยไบโอกาโนไป1-0ครับผลงานก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆอยู่นะครับกำลังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสลับตำแหน่งแล้วก็รอความลงตัวอยู่นะครับสำหรับทางด้านของวูฟคู่นี้ครับราคาที่เปิดมาเป็นอาร์เซนอลนะครับ2เม็ดเต็มน้ำเกือบลบ10 2ลูกควบน้ำล้นนะครับสกอร์สูง3ลูกควบเช่นกันน้ำลบ10คู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของอาร์เซนอลเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะคมหรือไม่เท่านั้นเองนะครับวูฟมาซื้อราคาแหละครับวันนี้นะครับ2เม็ดเนี่ยอาจจะเอาอยู่นะครับก็ต้องลุ้นนะครับว่ากองหลังจะรั่วหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเจออาร์เซนอลทีไรก็เละเทะทุกทีนะครับสำหรับทางด้านของวูฟเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอเชื่อใจหมาป่าอีกสักรอบครับให้รองที่วูฟแฮมป์ตันครับราคา2เม็ดเต็มหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับไปต่อกันอีก1คู่นะครับไปกันที่ทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านรับการเยือนของนักบุญเซาท์แฮมป์ตันนะครับเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเลยนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลปี 2022-2023 นะครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ4-1 แล้วก็ 3-1 เจอกันในลีกครับก็เป็นนิวคาสเซิลครับชนะได้นะครับ10นัดหลังเจอกันนิวคาสเซิลชนะถึง8นัดเสมอ1แพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะครับผลงานของนิวคาสเซิลครับอุ่นเครื่องเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยนะครับนัดล่าสุดชนะแบลดไป 1-0 ก่อนหน้านั้นชนะคิโรนาไป 4-0 นะครับไปเล่นที่ญี่ปุ่นเจอทางด้านของโยโกฮาม่า F มารีนอสเนี่ยแพ้นะครับแพ้ไป 2-0 ชนะอูราวะเรดไดมอนด์นะครับ4-1ชนะฮาวซิตี้2-0นะครับแล้วก็เจอทีมรวมดาราของเอลีกออสเตรเลียนะครับแพ้ไปถึง8-0นะครับผลงานในการอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของซัมตันบ้างนะครับดูดีทีเดียวนะครับในการอุ่นเครื่องนะครับเสมอเกตาเฟ่เสมอลาซิโอใน2นัดล่าสุดนะครับไปเยือนมิวอร์ชนะได้1-0นะครับแพ้ออกฟอร์ดยูไนเต็ดชนะมงปีเย่ชนะบอร์โดนะครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวสำหรับทางด้านของซัมตันเรียกความมั่นใจแล้วก็เรียกความลงตัวของทีมได้เยอะทีเดียวนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับนิวคาสเซิลเปิดต่อถึงลูกครึ่งครับน้ำขาวสกอร์สูง3ลูกควบอีกเช่นกันนะครับนักบุญวันนี้เป็นรองเยอะนะครับนิวคาสเซิลยังไม่ค่อยจะลงตัวนะครับสำหรับทีมแต่ทางด้านของเล่นในบ้านเนี่ยต่อหน้าแฟนบอลนัดแรกด้วยซ้ำนะครับมันต้อง3แต้มลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยคมอยู่แล้วนะครับสกอร์สูง3ลูกควบน่าลุ้นนะครับน้ำขาวด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ให้ต่อที่นิวคาสเซิลครับราคาลูกครึ่งน้ำเกือบลบ10สวยๆที่ 0.88 ครับขยับกันไปอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันเจอกับทางด้านของน้องนางนวลไบรตันนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหนักเสมอไป3ครับเอเวอร์ตันชนะ4ไบรตันชนะ3นัดล่าสุดเสมอกันนะครับ2นัดด้วยซ้ำนะครับสกอร์1-1ในฤดูกาลที่แล้วยังไม่มีใครจบกันลงนะครับผลงานของเอเวอร์ตันนะครับอุ่นเครื่องนัดล่าสุดเสมอโรม่านะครับก่อนหน้านั้นชนะเบรสตันไป 3-0แล้วก็แพ้ให้กับโคเวนทรีนะครับ3-0เช่นกันนะครับทางด้านของไบรตันครับ4นัดล่าสุดอุ่นเครื่องเนี่ยฟอร์มดีจัดนะครับชนะรวดเสียไปแค่3-0เท่านั้นนัดล่าสุดเนี่ยยิงบีเอริวไปถึง4-0นะครับชนะควีนส์พาร์คไป1-0ชนะโตเกียวเวอร์ดี้ไป4-2นะครับแล้วก็ชนะคาชิมาอัตเลอร์ไปถึง5-1นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของไบรตันนะครับในฐานะทีมเยือนเนี่ยอยู่ที่เสมอลบ10นะครับใครต่อรอง
เอเวอร์ตันน้ำเยอะกว่าที่ 0.96 ครับไบรตันอยู่ที่น้ำ 0.95 นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำขาวครับคู่นี้แฮนดี้แคปมองชัดว่าอาจจะมีฝั่งละ1ลูกเท่านั้นไม่เกินนี้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะยิงได้นะครับแฮนดี้แคปแบบนี้นะครับออกได้3หน้าแต่ทางด้านของเราหลานๆเนี่ยก็ยังมองว่าไบรตันนะครับต้นฤดูกาลเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโหแรงเหลือเกินนะครับขึ้นไปอยู่จ่าฝูงถึง7วันนะครับ7สัปดาห์ด้วยซ้ำนะครับไบรตันนะครับเปิดฤดูกาลมาเนี่ยขึ้นจ่าฝูงเลยนะครับฟอร์มร้อนแรงมากนะครับก็วันนี้ขอต่อไปกับไบรตันละกันนะครับติดปีกกันไปด้วยครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของ Nottingham Forest นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบอนส์มัตครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะ2เสมอ3บอนส์มัตชนะไปถึง5นัดครับเจอกันในพรีเมียร์ลีก4นัดล่าสุดนะครับบอนส์มัตชนะในเกมเยือนทั้ง2ฤดูกาลเลยนะครับในบ้านบอนส์มัตเสมอทั้ง2ฤดูกาลนะครับ1ประตูต่อ1ทั้งนั้นแล้วก็คู่นี้ครับใบแดงว่อนทีเดียวนะครับผลงานของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในการอุ่นเครื่องครับ3นัดล่าสุดยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะโอลิมปิกอสไปถึง4ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นเสมอบีอาริวไป 0-0 คู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของบอนมัดนะครับราคาดูดีน่าลงทุนทีเดียวนะครับก็เป็นทางด้านของบอนมัดครับเปิดต่อมาที่ราคาเป็นรองนะครับบอนมัดเป็นรองที่ราคาเสมอน้ำบวก10นะครับบอนมัดอยู่ที่น้ำล้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำขาวคู่นี้แฮนดิแคปมองนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแต่เหล่าร้อยล้านเนี่ยชอบบอนมัดมากกว่านะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ช่วงหลังไม่ค่อยจะยิงนะครับอืดๆมาขาดๆหายๆนะครับมีไม่กี่คนนะครับที่ทำเกมรุกได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่บอนมัดครับราคาเสมอหรือราคาปอน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังครับเวสต์แฮมชนะไป5เสมอ4แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของเวสต์แฮมโดยที่ไปเยือนแอสตันวิลล่าเนี่ยแพ้ 4-1 นะครับที่เหลือเนี่ยเก็บคะแนนเก็บชัยชนะมาได้รัวเลยนะครับหลายฤดูกาลแล้วผลงานของเวสต์แฮมครับนัดล่าสุดเสมอกับเซลตาวิโก้นะครับ2ประตูต่อ2ดวลจุดโทษชนะไป6ประตูต่อ5นะครับก่อนหน้านั้นครับแพ้2นัดติดนะครับแพ้คริสตัลพาเลซแพ้วูฟในการอุ่นเครื่องเป็นทัวร์อเมริกานะครับทางด้านของเฟเรนวาลาซีเนี่ยเจอกันก็เสมอกันไปนะครับสุดมัน2ประตูต่อ2นะครับผลงานของแอสตันวิลล่ากันบ้างครับนัดล่าสุดแพ้ดอร์ทมุนด์ 2-0 ครับก่อนหน้านั้นชนะบิลเบา3ประตูต่อ2แพ้ขับเมกาแพ้ RB Leipzig นะครับอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีครับสำหรับทางด้านของ Aston Villa นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของ Aston Villa นะครับเปิดต่อมาเสมอน้ำขาวสกอร์สูง3เม็ดเต็มครับคู่นี้แฮนดิแคปมอง2เม็ด1เม็ดทั้ง2ฝั่งมีแน่นะครับสูงครึ่งแรกก็น่าสนนะครับสำหรับคู่นี้ถึงแม้ว่าบอลเนี่ยจะทันกันก็ตามนะครับแต่สกอร์สูงน่าจะมานะครับแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับราคาคู่นี้เป็นเจ้าบ้านเวสต์แฮมครับเปิดต่อเสมอน้ำขาวนะครับสกอร์สูง3เม็ดคู่นี้แอสตันวิลล่ารองน้ำปอบวก10น่าจะดูดีกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าระหล่าให้รองที่แอสตันวิลล่าครับราคาปอน้ำบวก10สวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด6คู่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดฤดูกาลวันนี้นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับ6โมงครึ่งนะครับอิปสวิชลิเวอร์พูลคู่นี้มองที่เจ้าบ้านอิปสวิชทาวน์รถบัสจอดขวางประตูแน่นอนนะครับลูกครึ่งครบ2จัดไปอาร์เซนอลวูฟครับ2เม็ดเต็มสำหรับอาร์เซนอลก็ยังถือว่าแพงไปนะครับให้รองที่วูฟครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกครับนิวคาสเซิลซัมตันครับจัดไปกันแบบเต็มข้อกับทางด้านของนิวคาสเซิลครับวันนี้ต้อนรับน้องใหม่อย่างซัมตันแน่นอนนะครับเอเวอร์ตันไบรตันคู่นี้ออก3หน้าแต่ก็ยังเชื่อว่าไบรตันต้นฤดูกาลนะครับมาแน่นอนให้รองที่ไบรตันราคาเสมอหรือราคาปอนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กับบอนส์มัดครับชอบสไตล์การทำทีมแล้วก็การวางแผนของบอนส์มัดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปที่บอนส์มัดนะครับถึงแม้ว่าราคานอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะไหลแรงก็ตามนะครับรองบอนส์มัดครับราคาปอครับคู่สุดท้ายครับเวสต์แฮมกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ก็ยังมองว่าแอสตันวิลล่านะครับถึงแม้ว่าราคาเอ็นเอียงเป็นทางด้านของเวสต์แฮมก็ตามให้รองที่แอสตันวิลล่าราคาเสมอนะครับครบจบเรียบร้อยค่ำคืนนี้ทั้งหมด6คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับสำหรับพี่ท่านไหนอยากรับทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับ
มารับกันได้ฟรีๆที่ @sign100RA นะครับรีบทักกันเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ